สวัสดีครับแมกนัมจะพาเที่ยววัดวัดปากทางสามัคคีหรือวัดม่อนฤาษีตั้งอยู่เลขที่189หมู่ที่9ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้จะอยู่เลยจากตัวอำเภอดอยหล่อมาไม่ไกลมากครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525ในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อทองสิริมังคโลเป็นองค์อุปถัมภ์สร้างและมีพระจำเนียรสุภาทัศโสแห่งวัดตะโพธารามเชียงใหม่มาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสครับซึ่งได้ฝึกอบรมศรัทธาประชาชนด้านวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปีพุทธศักราช2529ทางวัดได้มีการบัพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายนของทุกปีโดยมีเยาวชนสมัครเข้ามาบรรพชาประมาณ 250-300 คนโดยดำเนินการมาถึงปี2533และช่วงนี้พระจำเนียรสุภาทัศโสเจ้าอาวาสวัดได้มรณภาพไปทางการจึงแต่งตั้งให้พนิวัตรสุเมศโสเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาและได้มีการจัดงานปริวาสกรรมขึ้นแทนการบัพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครับซึ่งการจัดงานปริวาสกรรมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาโดยมีพระสงฆ์ทั่วประเทศ77จังหวัดพร้อมด้วยพระสงฆ์ต่างประเทศเช่นพม่ากัมพูชามาเลเซียเป็นต้นซึ่งทางวัดจัดงานปริวาสกรรมนี้มาแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีซึ่งจะมีพระสงฆ์มาปฏิบัติกันในปี11ประมาณ400รูปขึ้นไปครับพระอุโบสถประดับลวดลายสีขาวทั้งหลังมีบันไดนาค5เสียนที่มีความสวยงามมากครับด้านหลังของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์วัดครับเป็นเจดีย์ทรงปราสาทรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นคล้ายรูปทรงปราสาทหรือที่อยู่ของกษัตริย์เจดีย์รูปทรงนี้เชื่อว่าพัฒนาการมาจากเจดีย์ทรงสิขรของอินเดียในช่วงต้นของวัฒนธรรมล้านนานิยมสร้างเจดีย์ทรงปราสาทที่มีการซ้อนชั้นมีซุ้มประดิษฐานโดยรอบทุกชั้นต่อมาจึงพัฒนาการเป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีเรือนธาตุและมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปภายในชั้นเดียวและมีส่วนยอดทำเป็นเจดีย์องค์ระฆังขนาดเล็กซ้อนชั้นขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์ทรงปราสาทล้านนาครับใกล้ๆกันยังมีวิหารพระเจ้าทันใจผงเจ้าแม่กวนอิมพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์พระสังกัดจ่ายศาลาของวัดนั้นมีพระเจ้าทันใจประดิษฐานอยู่เป็นพระเจ้าทันใจองค์ใหญ่ครับเชื่อว่ามีพระพุทธานุภาพที่จะสามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภและความสมปรารถนาได้ทันอกทันใจเมื่ออธิษฐานขอพรครับบริเวณด้านหน้าของวัดปากทางสามัคคีหรือวัดม่อนฤาษีถ้าขับรถมาจากเชียงใหม่มายังวัดจะมองเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวเด่นสะดุดตาเลยครับเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรชื่อว่าพระพุทธเมตตาคีรีประทานพรหน้าตากว้าง10เมตรความสูงองค์พระ15เมตรเรามาชมบรรยากาศกันครับเพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาแวะเข้ามาไหว้พระทำบุญกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ